สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับแต่วันนี้ผมก็อยู่กับงานนะฮะอัปเกรดโคมไฟหน้าครับใน Mazda BT 50 Pro Thunder นะครับเป็นตัว Thunder นะตัว Thunder คันนี้มีปัญหาเรื่องของไฟหน้าไม่สว่างนะครับลูกค้าก็นำรถมาอัปเกรดไฟครับติดโปรเจคเตอร์เลนส์นะฮะโปรเจคเตอร์เลนส์ตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์เลนส์ขนาด3นิ้วครับเป็นเฮนล่าไฮโลวินนะครับผมเป็นไฮโลวินนะครับก็จะเห็นว่าเป็นเลนส์3นิ้วแล้วก็เป็นเคลียร์เลนส์แล้วก็บางมุมจะเป็นบลูเลนส์ด้วยไฟวงแหวนคริสตัล LED นะครับวันนี้พิเศษหน่อยฝาจะเป็นฝาครอบจะเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็บัลลาด45บาทฟาสต์ไบค์นะครับแล้วก็จะเห็นว่าติดตั้งได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะดูผมว่ามันฝาดำเนี่ยมันสวยนะคือใส่เข้าไปแล้วมันมีมิตินะฝาสีดำเห็นไหมนะครับฝาสีดำใส่ฝาสีดำนะครับก็อันนี้เป็นโคมเดิมนะครับโคมเดิมผมก็ทำการเปิดโคมออกแล้วก็ติดตั้งโปรเจคเตอร์ลงไปนะครับแต่นอกจากโปรเจคเตอร์แล้วเนี่ยลูกค้าก็เพิ่มออปชันมอเตอร์ปรับระดับด้วยนะครับก็คือถ้ารถมีบรรทุกนะครับหน้าเชิดท้ายห้อยเนี่ยก็สามารถปรับไฟลงได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฟวงแหวนก่อนนะ อันนี้ก็จะเป็นไฟวงแหวนคริสตัล LED ครับจะเห็นว่ามันดูฉ่ำตาสวยงามนะฮะเห็นไหมให้ดูห่างๆครับก็จะประมาณนี้ครับไฟกับไฟหลีวงแหวนคริสตัล LED นะครับดูสิมันก็จะดูสวยงามฉ่ำตามากๆเลยนะครับนี่โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูไฟหน้ากันบ้างเนี่ยเปิดดูพร้อมกันเลยนะสำหรับคนที่มีความกังวลเรื่องซีนอนแฟดไฟไม่ทันนะครับเดี๋ยวแฟดไฟพร้อมกันตอนนี้เลยโอเคแฟดไฟนะครับหนึ่งครั้งเห็นไหมฮะแฟดไฟทันอยู่แล้วครับเห็นไหมมันก็มีแสงออกมาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลอะไรแต่ว่าเดี๋ยวให้ลูกค้าช่วยดีกว่าไอ้แฟลชไฟผมนะครับผมอยากให้เห็นข้างหน้ายกไฟสูงดึงเข้าหาตัวนะครับโอเคแฟลช2ครั้งครับ3ครั้งรัวๆเลยครับโอเคขอบคุณครับเปิดไฟต่ำเลยเห็นไหมครับก็ขอบคุณครับก็แฟลชไฟเนี่ยมันก็ต้องมันได้อยู่แล้วครับมันติดทันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนที่มันรอบูทเนี่ยคือมันรอบูทค่าเคให้เฉยครับลองสังเกตดูนะตอนนี้ก่อนหน้านี้คือตอนที่มันบูทมันจะเริ่มจากสีฟ้าก่อนแล้วค่อยกลายเป็นสีขาวนะครับมันจะอันนั้นคือบูทค่าเคเฉยนะครับแต่เวลาแฟลชไฟเนี่ยพอแค่เราต่อไฟเข้าไปลูกแก้วมันก็ฉายแสงออกมาได้แล้วนะครับโอเคเรามาดูคัตออฟบ้างกับไฮโลวินคัตออฟจะเห็นว่าคมนะครับสว่างคมชัดเลยคมมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งดูในรถก่อนดีกว่าผมอยากให้เห็นการใช้งานมอเตอร์ปรับระดับ โอเคนั่งในรถนะครับผมจะปรับไฟลงนะเห็นไหมครับไฟก็ต่ำลงเห็นไหมเพียงแค่ปลายนิ้วอันนี้ผมเอาไฟขึ้นครับเห็นไหมครับสบายสะดวกสบายครับมีบรรทุกท้ายห้อยหน้าเชิดก็สามารถปรับไฟด้วยปลายนิ้วมือเลยสวิตช์ก็อยู่ตรงคนขับเนี่ยสวิตช์ก็อยู่ตรงคนขับเลยเนี่ยฮะเห็นไหมเห็นไฟไหมเนี่ยครับสวิตช์ก็อยู่ตรงคนขับตรงนี้เลยนะครับสบายสบายนะครับลองปิดไฟสิเปิดไฟก็ติดทันทีไฟสูงสบายเหลือๆครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวผมจะนำรถคันนี้ไปตั้งไฟนะเดี๋ยววิดีโอหน้าเรามาดูว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับเหนื่อยมากทั้งวันเลยวันนี้นะครับผมกับ BT 50 Pro ตัว Thunder ครับเดี๋ยวทวนสเปคนิดนึงโปรเจคเตอร์จะเป็นเฮลล่าไฮโลวินนะครับผมเลนส์ขนาด3นิ้วฝาครอบสีดำไฟวงแหวนคริสตัล LED บัลลาด45วัตต์ฟาสต์ไบค์แล้วก็มอเตอร์ปรับระดับนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าครับเดี๋ยวผมมารถไปตั้งไฟก่อนสวัสดีครับ